สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทำเควสเมืองกิงเกอร์เบรดซิตี้นะคะหรือว่าเมืองน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายของแพทนี้แล้วนะคะหลังจากทำตามคลิปนี้แล้วเนี่ยจะสามารถปลดล็อกหมวกทุกใบในเมืองนี้ได้นะคะรวมไปถึงหมวกอันสุดท้ายที่เป็นกระดิ่งของพระด้วยนะคะแต่ว่าเควสเนี่ยจะเป็นเควสซีรีส์ที่ค่อนข้างยาวนะคะดังนั้นพิงจะขอแบ่งคลิปออกเป็น2คลิปนะคะซึ่งก็คือคลิปนี้จะพาเก็บของเควสทุกอย่างเนาะส่วนอีกคลิปนึงนะคะจะเป็นคลิปพาเดินเควสหลักแล้วก็เควสม่วงเควสเขียวค่ะสำหรับเควสพาเก็บของนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นเควสแรกเควสอาร์เชมิสไดอารี่นะคะพิกัดจะอยู่ที่แมปทอยแฟคทอรี่1ค่ะเข้ามาในแมปแล้วนะคะสังเกตดูในมินิแมปจะเป็นจุดรูปดาวสีทองนะคะจุดแรกนะคะอยู่ใกล้ๆวาร์ปเลยเป็นดาวสีทองกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีพอริงเกิดมาให้ตีนะคะเลิฟลี่พอริงแล้วก็ตีไปทั้งหมด6ตัวนะคะพอเสร็จแล้วก็เอาไปส่งที่ NPC จะอยู่ตรงกลางแมปค่ะพอคุยเสร็จแล้วก็จะได้ตุ๊กตารูปพอริงมานะคะแล้วก็กดใช้งานมันก็จะเด้งเข้าไปอยู่ในสมุดเลยค่ะเป็นตุ๊กตาพอริงแบบนี้นะคะต่อไปชิ้นที่2นะคะเราจะเดินไปทางซ้ายบนนิดนึงนะคะคุยเสร็จแล้วก็จะมีเบอร์เซอร์ครูเซอร์เกิดมาค่ะค่าทั้งหมด6ตัวนะคะพอค่าเสร็จก็คุยกับครูเซอร์ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปส่งเควสที่ตรงกลางแบบเหมือนเดิมนะคะชิ้นนี้จะเป็นตุ๊กตาแอคเม่ครูเซอร์ค่ะต่อไปจะไปตรงขวาบนนะคะตรงจุดเควสนะคะจะเป็นรูปกล่องของขวัญกล่องเล็กๆนะคะเลือกข้อ1กับข้อ3นะคะจากนั้นก็เอาของไปส่งที่ NPC ตรงกลางค่ะต่อไปชิ้นที่4นะคะเท่าที่เราเห็นในมินิแมปตอนนี้เราจะเห็นจุดดาวทองแค่4อันก่อนนะคะไปตรงที่ซ้ายบนนะคะคุยเสร็จแล้วก็เลือกข้อ2และข้อ3ค่ะจากนั้นเราก็เอาของเควสมาส่งที่ NPC ตรงกลางนะคะตัวนี้จะได้เป็นรูปตุ๊กตาคุกกี้ค่ะหลังจากที่ปลดล็อกสมุดไป4ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็จะคุยกับ NPC ตรงกลางได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เขาก็จะปลดล็อกดาวทอง2ดาวที่เหลือในแมปเนาะเราจะไปที่ตรงขวาล่างก่อนนะคะใกล้ๆจุดนี้จะเป็นรูปดาวทองกระพริบที่พื้นค่ะกดเปิดขึ้นมาแล้วก็ค่ากริดดี้คุกกี้6ตัวนะคะจากนั้นก็เอาของเควสไปส่งตรงกลางที่เดิมค่ะเป็นรูปถุงมือนะคะ Green Petite Skin Globe ชิ้นสุดท้ายของแมปนี้นะคะจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะคะพอคุยเสร็จปุ๊บก็จะมี Doll Enjoy Beauty นะคะค่า6ตัวค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปส่งที่ NPC ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น Jasmine Perfume ค่ะชิ้นสุดท้ายเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับของ Quest Alchemist Diary นะคะง่ายใช่ไหมคะต่อไปเป็น Quest Gift of Krampus นะคะเป็น Quest ที่ให้ตีมอนหาของ Quest จากมอนพิเศษในแมปFactory F1 เหมือนกันนะคะแต่ว่าของเควสจะมีทั้งหมด9ชิ้นแล้วก็มีจุดเกิดมอนทั้งหมด8จุดรอบแมปนะคะตามรูปประกอบนะคะหรือว่าสามารถวิ่งตามคลิปได้เลยนะคะวิ่งวนไปครบทั้ง8จุดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะมอนล็อตใหม่ก็จะเกิดพอดีวนแบบนี้ทั้งหมด8ตัวนะคะใช้ของเควสตัวละ10ชิ้นนะคะทั้งหมดก็อย่างเร็วก็จะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะพอเราได้ของเควสครบ8ชิ้นแล้วนะคะก็ให้เราเอาไปแลกที่ NPC โคลินกับสมุยนะคะอยู่ตรงกลางแมปนะคะ2ตัวนะคะแลกเป็นของเควสมาแล้วก็กดใช้เข้าสมุดนะคะ
พอเรากด Active เข้าสมุดหมดแล้วเนี่ยชิ้นสุดท้ายนะคะเราก็สามารถไปคุยรับของเควสเป็นรูปคล้ายๆไม้ผีนะคะจาก NPC Talent ที่อยู่ข้างๆได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราขยับไปที่แมป Factory F2 กันบ้างนะคะขึ้นชั้น2กันแล้วเควสก็ยังจะคล้ายๆเดิมนะคะเป็นเควสตีมอนพิเศษหาของเช่นเดียวกันนะคะมอนจะเป็นรูปหมีนะคะชื่อว่าสักกี้เท็ดดี้นะคะเราก็จะหาของเควสทั้งหมด6แบบนะคะแบบละ10ชิ้นก็ทั้งหมด60ชิ้นนะคะเหมือนกันค่ะมอนเตอร์จะเกิดทุกๆ5นาทีนะคะเราก็สามารถตีมอนเก็บของแล้วก็วิ่งวนเก็บทุกจุดรอบแมป6จุดนะคะพอเราสะสมครบ10ชิ้นทุกแบบแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแลกที่ NPC ชื่อเมลิสานะคะซึ่งอยู่ประมาณซ้ายกลางของแผนที่นะคะพอเราแลกเสร็จคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ไอเทมชิ้นสุดท้ายมาค่ะเท่านี้ก็จบเควส Death of Ventriloquist ค่ะต่อไปนะคะเป็นเควส Curse of Shipet นะคะก็คือเควสที่ตีบอสนะคะจะคล้ายๆกับเควส Grasshem ที่เราจะต้องไปตีบอสเควสหาของเควสทำปีกแดงนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นของเควสที่สำหรับทำหลังกระดิ่งพระนะคะวิธีทำก็คือมันจะมีบอสเควสเกิดอยู่ตรงมุมขวาบนนะคะเกิดตรงนี้ทุกตัวนะคะทั้งหมด3ตัวแต่จะเกิดสัปดาห์ละ1แบบนะคะเกิดน่าจะทุกๆ2ชั่วโมงนะคะข้อควรระวังก็คือตรงนี้ต้องใช้สเตมินาเขียวเท่านั้นนะคะที่จะมาตีบอสแล้วก็จะดับของเควสได้นะคะบอสมีทั้งหมด3แบบนะคะมีชื่อชิเป็ดโฮลี่สต็อกชิเป็ดไวโอเลตแล้วก็ชิเป็ดไอริสนะคะพอเราตีบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ของเควสมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปแลกที่ NPC นะคะมันจะมี NPC 3แบบสำหรับของเควส3ชิ้นอยู่ที่ด้านบนแมปนะคะเมื่อเราตีบอสและสะสมของเควสครบ3สัปดาห์แล้วก็สามารถไปคุยเควสที่เอ็ดดี้นะคะจะอยู่ตรงซ้ายกลางสุดของแผนที่นะคะจะมีจุดสีเขียวๆอยู่1จุดเนาะแล้วก็แลกของเควสเราก็จะได้ชิ้นสุดท้ายเป็นรูปโบมาค่ะเท่านี้ก็เสร็จเควส Curse of Shepherd ค่ะต่อไปเป็นเควสดาวสีทองเหมือนตรงชั้น1นะคะแต่ว่าอันนี้จะอยู่ที่ชั้น2หาของเควสทั้งหมด5ชิ้นนะคะซึ่งจะกระจายอยู่ตามจุดในแมปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีจุดตรงไหนบ้างนะคะเริ่มจากจุดล่างกลางก่อนเลยนะคะก็จะมีโชฮีนะคะค่าโชฮีทั้งหมด6ตัวนะคะค่าเสร็จก็คุยเควสเสร็จแล้วก็กลับไปส่งเควสที่ NPC ตรงกลางค่ะส่งแล้วเราก็จะได้เป็นของเควสมานะคะอันนี้เป็นกริดด้าแฮนะคะต่อไปเราก็จะไปตรงขวาล่างนะคะข้างล่างรูปหัวใจนะคะเป็นรูปดาวที่พื้นเหมือนเดิมนะคะคุยกับมันแล้วจะแผ่นดินไหวนะคะตรงนี้เราก็ตรงนี้จะฆ่าอย่างละ3ตัวนะคะแล้วก็มีชุด2เป็นคริสต์มาสคุกกี้นะคะชุดที่3จะเป็นครุยเซอร์นะคะ3ตัวเสร็จแล้วก็กลับไปส่งเควสที่ NPC ตรงกลางค่ะก็จะได้เป็นคล้ายๆโอริมานะคะ Antler Shard จุดต่อไปเราก็จะไปขวาบนนะคะตรงจุดเกิดบอสชิปเป็ดนะคะบอสเควสสัปดาห์กดดาวแล้วก็ฆ่ากระหลัด3ตัวค่ะจากนั้นก็ไปคุยเควสนะคะคุยไปคุยมาเสร็จแล้วก็กลับไปส่งที่ NPC ตรงกลางค่ะก็จะได้เป็นอันลอยริงมานะคะจุดนี้ต่อไปจุดที่กลางออกไปทางขวาบนนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นรูปไม่ขีดหรือรูปอะไรเล็กๆกดคุยแล้วก็ไปส่งเควสตรงขวาบนนะคะแล้วก็ถ่ายรูป1แชะกลับไปแล้วก็กลับไปส่งที่เดิมได้เลยค่ะตรงกลางเควสนี้เราก็จะได้เป็น Eternal Flower มานะคะต่อไปไปทางซ้ายบนกันบ้างนะคะที่พื้นจะเป็นรูปดาบค่ะพอเรากดดาบปุ๊บแล้วก็ฆ่าคริสต์มาสคุกกี้นะคะ6ตัวแล้วก็มาส่งเควสจะได้ Victory Sword ค่ะ
อ้าวเสร็จแล้วต่อไปเควสสุดท้ายมาถึงเควสสุดท้ายของเควสการเก็บของกันแล้วนะคะจะอยู่ที่แมป Kinger Bay City เลยนะคะมีทั้งหมด4จุดนะคะจุดแรกจะอยู่ที่ซ้ายกลางนะคะคุยเควสเสร็จแล้วก็เอามาส่งตรงซ้ายล่างค่ะเราจะได้เป็นขนนกมานะคะต่อไปไปที่ซ้ายบนกันบ้างนะคะคุยกับเด็กแล้วก็เป่ายิงฉูกเสร็จก็มาส่งเควสตรงซ้ายล่างที่เดิมค่ะอันนี้ก็จะได้กระดิ่งมาอีกอันนึงเนาะต่อไปก็ไปตรงขวาบนค่ะจะได้เป็นลูกมะนาวสีเหลืองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอยู่ตรงข้างล่างเลยค่ะใกล้ๆที่ส่งเควสนะคะเป็นรูปหินคริสตัลสีขาวคล้ายๆ Shining Stone นะคะเสร็จแล้วกดคุยเควสซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกลับไปคุยกับเด็กคนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาส่งเควสที่ซ้ายล่างอีกรอบนึงค่ะเท่านี้ก็เสร็จเควสคริสต์มาสซาเชสของเมือง Kinger Bay City แล้วค่ะจบแล้วสำหรับเควสหาของเก็บของเควสของเมือง Kinger Bay City นะคะก็ของก็มีอยู่เท่านี้ประมาณนี้หลักๆที่ใช้เวลานานก็มีแค่เควสตีบอสเนาะแล้วก็เควสที่หาของ10อันก็ชวนเพื่อนมาทำด้วยการวนเก็บกันไปเรื่อยๆนะคะพยายามหาแนวที่ไม่มีคนมาหาของเควสเหมือนกันจะได้วนบอลง่ายๆเนาะสุดท้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะทำเควสนี้กันอยู่นะคะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการทำเควสแดงเควสเขียวเควสม่วงเพื่อที่จะปลดหมวกของแบบนี้นะคะก็ติดตามตอนถัดไปในช่องดอมทีวีได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ